ไดโนเสาร์ตัวนี้ตัวนี้นะคะคือตัวไหนที่วางบนโต๊ะนี้ตัวนี้คือตัวไหนคะลองดูซิถูกต้องนะคะตัวนี้นะคะเป็นฟอสซิลส่วนตัวจริงของมันก็คือแบคคิโอซอรัสเป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชนะคะบนกระบอกนะคะมีหนกยื่นขึ้นมาชัดเจนตัวต่อไปนะคะดีดีคือตัวนี้เหรอคะถูกต้องค่ะไทแลนโดซอรัสทีเล็กเป็นไดโนเสาร์นักล่าขนาดใหญ่นะคะดีดีครับฟอสซิลตัวต่อไปนะคะดีดีไตค่ะถูกต้องค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะตัวนี้ก็คือไทเซอราทอปค่ะเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ฟอสซิลตัวต่อไปนะคะดีดีตัวนี้นะคะคือไดโนเสาร์ตัวไหนคะถูกต้องค่ะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะตัวนี้ก็คือเวโรซีแรปเตอร์เป็นไดโนเสาร์นักล่าขนาดเล็กมันกินสัตว์อะไรครับมันจะกินไดโนเสาร์ตัวอื่นๆแล้วก็แขนขดก็คือนะครับกินคนกับกินผู้ก็นะครับโอ้ใช่เลยแล้วถ้าอยากเลี้ยงไดโนเสาร์ก็อยู่ข้างล่างนะครับไม่ได้คือตัวไหนถูกต้องค่ะคือตัวนี้ตัวนี้มีชื่อว่ามีชื่อว่าสเตโกซอรัสอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่ากิ้งก่ามีหลังคาเป็นไดโนเสาร์กินพืชมีเกราะป้องกันตัวฟอสซิลตัวต่อไปอายาคือนกยักษ์เจ้าเวหาเทราโนดอนเทราโนดอนเป็นไดโนเสาร์นกยักษ์มีหนอนแข็งบริเวณหัวกินปลาเป็นอาหารฟอสซิลตัวต่อไปให้ดีๆทายดูสิดีๆทายถูกไหมโอ้ง่ายใช่ไหมตัวนี้นะคะมีชื่อว่าแทคิเซอร์ฟอลโลซอรัสเป็นไดโนเสาร์หัวแข็งซึ่งน่าจะมีไว้ต่อสู้หรือป้องกันตัวนั่นเองน้องดีดีครับลองดูตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วคงทายถูกแน่นอนเหมือนกันไหมคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรด้วยคะชื่อว่าไดโนเสาร์ัสตัวนี้คือพาราซอโลโลพัสค่ะพาราซอโลโลพัสเป็นไดโนเสาร์กินพืชลักษณะเด่นของมันก็คือมีหงอนที่มีลักษณะเหมือนท่อกลวงยาวมันมีเอาไว้ส่งเสียงหาพวกนี่สนุกไหมคะสนุกครับวันนี้จะมาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย